เต้นรอแล้วเย้เกลับมาแล้วมีสักครั้งมีเสียงเย้เข้ามากันหรือยังทุกคนเขาที่เสียงขอให้เป็นใจเสียงไม่หายมาพี่เพอร์ชิมอนมายังเอ่ยมาเถอะนะอ่ะก่อนที่พี่เพอร์พี่ชิมอนจะมาเราสองคนวันนี้มีมิชชั่นก็คือจะชวนทุกคนนะครับมาดูเพื่อนายแค่หนึ่งเดียว Final EP นะครับก็จะเป็นแบบแฟนมีตติ้งเต็มตัวเลยจัดวันที่วันอังคารที่18กุมภาพันธ์นี้นะครับที่ True Icon Hall ไอคอนสยามนะครับขายบัตรเมื่อไหร่ขายบัตรพรุ่งนี้นะครับผมวันที่11นะครับเวลา10โมงตรงทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ดังนั้นใครสนใจใครอยากจะมาเจอพวกเราทั้งสองคนพี่เพิร์ลพี่ชิมอนแล้วก็ก็ถ้าใครอยากมาเจอพวกเราทั้งหมดเนี่ยก็มากันได้เลยนะครับเพื่อ PPE ดีคลายด้วยก็อยากให้ทุกคนมาดูด้วยกันเยอะๆนะครับเพราะว่า EP สุดท้ายมันดีมันดีนะมันดีมากเออแต่จริงๆเราทุกคนที่ซื้อบัตรมาดูพวกเรางานตอนจบเนี่ยมันมีความพิเศษคืออะไรไหนพี่ปอพี่ภูมิเล่าให้ฟังหน่อยก็คือว่าสำหรับคนที่ซื้อบัตรนะครับทุกคนจะได้ของที่ระลึกนะครับผม Never Let Me Go Memorable Note นี่รับมาแล้ว1ท่านพี่ชิมายังเย้ครบ4คนแล้วเอ๊ะนี่คุณเพิร์ชชิมอนอยู่ด้วยกันเหรอไม่นาคิดถึงเพื่อนรักจังเฮ้ยทำไมคิดถึงผมอ่ะผมอยู่กับคุณตลอดเวลาเลยคิดถึงเพื่อนนิดหน่อยเมื่อกี้แฟนๆได้แคปรูปปอนภูวินไปฟีดกันยังนะน่าจะแคปไปแบบเต็มที่กันแล้วโอเคงั้นขออีกสักซีนึงตอนนี้เห็นพี่เปิดมายังต้อนรับวันวาเลนไทน์ได้ไหมซีนหัวจงหัวใจซีนหัวจงหัวใจและสักหนึ่งได้ไหมตอนยังไม่ถึงไงนะจะเอาจริงหรออันนี้หน้าอะไรสามสองหนึ่งแคปโอเคเฮ้ยทำไมผมไม่เห็นกล้องผมเลยแคปฉ่ำใจแล้วสวัสดีครับคนหล่อปะเนี่ยคนหล่อหรือคนน่ารักมีคนเห็นชั้นไหมนะเห็นครับเห็นครับพี่ซิมอนพูดได้เลยเสียงชัดมากชัดแจ๋วเลยชัดแจ๋วเลยอย่าหลุดเลยนะไม่ต้องพูดไม่พูดดีกว่าโอเคตอนเนี้ยล่าสุดอ่ะ EP ล่าสุดเราค่อนข้างดราม่ามากขมมากทั้ง4คนหรือ3คนอ่ะพูดถึง3 EP ที่เหลือหน่อยดีกว่าแต่แบบไม่สปอยนะ3 EP ที่เหลือนะครับก็จะเป็น3ตอนสุดท้ายของเพื่อนายแค่1เดียวนะครับผมซึ่งก็จะเป็นตอนจบของเพื่อนายแค่1เดียวดังนั้นใครอยากจะดูซีรีส์เรื่องนี้ก็ต้องมาดู3 EP สุดท้ายครับแล้วถ้าสนุกยิ่งขึ้นมั้ยวนมั้ยพูดวนมั้ยนี่มีคนเห็นผมป่ะเนี่ยมาดูด้วยกันสนุกกว่าอยากจะมาดูรีแอคชั่นของพวกเราจริงๆก็อยากจะให้มานะครับวันที่18กุมภาพันธ์และอาจจะไม่ใช่รีแอคชั่นของเราแค่นั้นพอไม่อาจจะไม่ใช่แค่รีแอคชั่นของเราคนเดียวก็ได้เราอาจจะมีแบบเมคเฟรนด์ในงานอย่างเงี้ยว่าแบบคนข้างๆกี้เราก็กี้ไปกับคนข้างๆด้วยแต่ว่าตอนนี้ผมก็กลัวพูดแล้วเผลอหลุดสปอนกันนะใช่ๆทุก EP เวลาคนถามถึงผมก็จะชอบหลุดอะไรนิดนึงอาจารย์แล้วผมจะพูดแค่ว่าเรื่องราวมันเข้มข้นแล้วก็สนุกมากครับผมคุณหนึ่งเขากลับไปเป็นบิ๊กบอสเต็มตัวแล้วไงเท่มากเลยทุกคนสปอยเต็มๆเลยเมื่อกี้ผมเขียนแล้วในทวิตเตอร์ผมจำได้คุณเขียนว่าคุณกลับไปเขาเรียกว่าอะไรกลับไปแล้วไม่มาพูดแค่ว่าหนึ่งเดียวกลับมาแล้วพูดแค่นั้นเพราะซีนสุดท้ายเมื่อกี้คือหนึ่งเดียวเดินกลับบ้านโอเคใจเย็นๆใจเย็นๆตีกันเลยตีกันเลยโอเคแต่ว่าในงานในการในตอนจบที่จะไปดูที่ทัวร์ไอคอนฮอลล์เนี่ยเราจะมีมินิโชว์ด้วยเกิดได้มั้ยว่าเราอยากทําโชว์อะไรแบบภูวินจะเล่นดนตรีมั้ยหรือจะร้องเพลงมั้ยอะไรอย่างเงี้ยเอ้าอาจจะเล่นอาจจะไม่เล่นก็ได้อาจจะเล่นตัวก็ได้ไม่มางานเลยเฮ้ยไม่มางานเลยไม่ได้นะไม่ได้ก็บอกแฟนๆหน่อยว่าเดี๋ยวเราจะมีมินิโชว์ด้วยนะครับเอาคุณเพิร์ทไหวมั้ยเนี่ยมินิโชว์ด้วยนะก็อยากจะให้ทุกคนนะมาดูกันเยอะๆนะครับผมพรุ่งนี้เปิดขายบัตรแล้วนะฮะตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยทุกคนพรุ่งนี้10โมงตรง10โมงตรงอย่าลืมนะครับคุณชิมอนเป็นไงบ้างไม่ได้พูดเลยขอโทษคุณเพิร์ทอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้เนี่ยคิดถึงแล้วครับตามหาคู่เลยอ่ะไม่ถามถึงพวกเราไม่ถามถึงใครเลยอ่ะถามถึงคู่ตัวเองเลยอ่ะพวกคุณตอนนี้พวกคุณอยู่ไหนเห็นอยู่นอกสถานที่กันด้วยเอ้าก็อยู่ใต้ร่มต้นไม้ไงครับเป็นที่ร่มเย็นกูก็อยู่เหมือนกันเอ้ยอะไรคุณพี่อยู่ไหนอยู่ในกองตอนโฮมสคูลฮะวันเข้าป่าอะไรอย่างงี้
ี้เราก็เข้าป่าเหมือนกันนี่เราแค่อยากมาเที่ยวธรรมชาติมันร่มรื่นดีผมเข้าไม่ได้โอ้ยสงสารพี่เพิร์ททำไมเข้าไม่พี่เพิร์ทเราจะต้องพยายามแบบพาพี่เพิร์ทเข้ามาให้ได้นะครับพยายามสุดชีวิตอยู่ตอนนี้เรื่องเรานี่สู้ชีวิตเหมือนกันนะตั้งแต่ตอนอยู่กองถ่ายแล้วจนถึงวันนี้ก็ยังสู้ชีวิตอยู่เหมือนเดิมปัญหาเสียงเหมือนเดิมเลยอย่างเช่นเคยแล้วเป็นไงฟีดแบ็กเพลงพี่ปอนที่เพิ่งที่ปล่อยมาผมเขินแต่ก็ดีครับผมเห็นบอกว่าฟีดแบ็กคือคนก็ชอบเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้แบบเพลงมันจะไปแบบระลึกถึงแบบยุคเก่าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพลงฟิวละครแบบสมัยก่อนนี่พี่ชิมอนได้ฟังยังฟังแล้วดีเป็นนักร้องท่านหนึ่งอ่ะเป็นแบบนักร้องท่านหนึ่งเลยฉีดยาเลยอันนี้ฉีดยาแล้วแล้วได้ข่าวว่าตอนไปญี่ปุ่นมีได้ร้องด้วยนะใช่แล้วจริงๆเราก็อยากจะมีโอกาสได้ร้องให้แฟนๆในประเทศไทยฟังบ้างนะฮะแปลว่าในงานนี้จะมีเหรอจะมีไหมในงานนี้จะมีไหมได้ดูแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะครับมากันเยอะนะผมก็อยากร้องนะเหมือนเพลงของคุณนะเพื่อเจอแค่หนึ่งเดียวอยากสนุกอยากร้องเพลงอะไรผมอยากร้องทั้งสองเพลงเลยอยากร้องสดๆเลยอยากร้องสดๆเลยแต่ผมชอบเพลงคุณมาดีมาดีแล้วอย่างนี้พี่ชิมอนกับพี่เพิร์ทได้เตรียมโชว์อะไรไหมความลับนี่ก็ต้องซื้อบัตรมาดูสิครับแต่ว่ามีหรือเปล่าอุ๊อันนี้ไม่บอกดีกว่าพอจะบอกแฟนๆอะไรได้ไหมว่าแบบเราควรจะคาดหวังอะไรโอ้มาขนาดนี้ไม่ต้องคาดหวังหรอกแล้วต้องอะไรแต่ต้องซื้อบัตรแต่ต้องมาเจอพวกเราไงแล้วมันซื้อบัตรวันไหนอ่ะเราซื้อบัตรเมื่อไหร่ครับพี่ชิมอนวันเสาร์ครับผมวันเสาร์ที่11ครับ10โมงตรงนะครับกี่โมงครับพี่ชิมอนไทยทิเก็ตเมเจอร์นะจ๊ะกี่โมงครับกี่โมงครับ10โมงครับผมต้องซื้อบัตรเลยครับซึ่งวันเสาร์ที่11ไม่ใช่วันเสาร์หน้านะมันคือพรุ่งนี้เลยนะใช่อย่าลืมแล้วมีนะทุกคนบางคนตั้งนาฬิกาปลุกอาทิตย์หน้าจบเลยนะไม่ได้นะบางคนอาจจะได้ยินว่าวันเสาร์ก็คิดว่าเอ้ยอีกยาวไกลไม่ใช่มันคือพรุ่งนี้แล้วใช่แล้วครับพรุ่งนี้เราต้องรีบกดบัตรให้ได้นะฮะก็เข้าใจว่าทุกคนอาจจะทำงานเหนื่อยวันศุกร์เนาะอยากจะนอนเยอะๆฝากกดบัตรเสร็จปุ๊บแล้วเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยกว่าจะมาเย้พี่เพิร์ดกดยินดีจะเข้าได้กับผมคุณเพิร์ดอยู่ไหนเนี่ยเพื่อนรักอยู่บ้านตื่นอยู่บ้านพี่รู้เลยอย่าเพิ่งตื่นบ้างจังเลยเดี๋ยวเวลานี้เรามามาเที่ยวงานมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจตอนนี้จริงๆอ่ะก็มีแค่บอลคุยสองคนไม่มีทีมงานไม่มีใครเลยจริงๆใช่เราเป็นเสียงผีเสียงมันคือเสียงผีแถวนี้ใครก็ไม่รู้โอเคพี่เพิร์ดรู้ยังครับว่าตอนนี้เราคุยเรื่องอะไรกันอยู่ก็นายครับเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวกว้างๆเลยโอเคงั้นเรามาเช็คกันหน่อยดีกว่าว่าถ้าสมมุติว่าเราจะไปดูตอนจบเพื่อนายแค่หนึ่งเดียวกันเนี่ยมันซื้อบัตรเมื่อไหร่ครับพี่เพิร์ดวันอังคารที่28กุมภาพันธ์นี้ครับที่ทรูไอคอนฮอลล์วันขายวันขายวันขายแล้วเพิ่งขายบัตรครับผมวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์นี้เดี๋ยวก็ซื้อไม่พูดเดี๋ยวก็ซื้อพูดพรุ่งนี้วันเสาร์ที่11เวลา10โมงตรงไทยทิเก็ตเมเจอร์พรุ่งนี้นะฮะวันเสาร์ที่11ห้ามพลาดเพราะพวกผมรอเจอคุณอยู่กี่โมงผมส่งมาเร็วมากเลย10โมงครับไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับก็มาช่วยกดบัตรกันด้วยนะได้มาเจอทั้งเรา2คนและพี่เพิร์ทพี่ชิมอนด้วยแล้วก็มีแล้วก็มีทั้งพี่จูนทั้งพี่พวินและภูมิกับโจใช่แล้วได้มาพูดคุยด้วยกันด้วยแต่ตอนนี้มาครบ4คนแล้วให้แฟนคลับได้แคปทั้ง4คนพร้อมกันสัก1ทีนะพี่เพิร์ทเอาให้เห็นหน้าด้วยนะครับโอเคพร้อมนะ3 2 1แคป3 2 1แคป3 2 1แคปโอเคกลับมาคุยกันต่ออ่ะโอเคเป็นยังไงบ้างพี่เพิร์ทพี่ซิมอนแบบซีนช่วงหลังๆ EP หลังๆก็มีแบบซีนของเราที่แบบแฟนๆแบบเริ่มกรีดคู่เราแล้วกรีดมันเป็นยังไงสิส่งเริ่มมาเอ้ยส่งเริ่มมาครับส่งอะไรอ่ะเริ่มอะไรมันไม่บอกหรอกผมคมเลยEP แรกส่งความรักผมมากแห้งเลยแห้งเลยสองคนนี้เขาต้องเก็บอาการนะครับโดยเฉพาะคุณเพิร์ทคุณต้องเก็บอาการหน่อยโอเคงั้นตอนนี้เราอยู่ในเดือนแห่งความรักเนาะงั้นเดี๋ยวให้ปอนภูวินพูดถึงความน่ารักของกันและกันให้ฟังสักเรื่องนึงรับเดือนแห่งความรักหน่อยละกันก็จริงๆแล้วก็มีเยอะแยะนะ
เบียร์ที่เมื่อวานนี้เรายังเก็บเรื่องไว้พูดวันนี้บ้างก็จริงๆแล้วก็คือเรื่องน่ารักง่ายๆแล้วก็เวลายิ้มแล้วน่ารักครับผมเลยจบเลยคำเดียวสั้นๆเหลือเกินพี่วินบ้างเวลาโป๊ะแล้วน่ารักครับภาษาคุณต้องเอาให้มากกว่าผมนะคุณสองคนอ่ะเป็นตาพี่เพิร์ทพี่ซิมอนพูดถึงกันบ้างดีกว่าไปเพิร์ทก่อนเลยผมความน่ารักพี่ชิมอนนี่ผมชอบความอยู่ง่ายกินง่ายเขาได้กองไงแล้วคนนี้แบบใส่ธรรมชาติมากอ่ะอะไรนะอะไรอ่ะส่งมาเร็วแล้วกูเพิ่งตื่นเองโอเคต่อมานะครับพูดต่อได้ครับครับอันนี้คือตาพี่ชิมอนแล้วเนาะใช่ไหมคือผมแล้วเหรอได้ความน่ารักของเพิร์ทเหรอครับก็น่ารักตรงๆเลยครับผมก็ความเป็นห่วงแล้วก็หลายๆอย่างเลยที่แบบว่ามันมีโมเมนต์เล็กๆที่มันมีความเป็นห่วงอยู่ของเพิร์ทมันน่ารักดีครับโอเคจริงๆช่วงแรกๆช่วงที่เราออนกันแรกๆแบบ EP 4อะไรเงี้ยเหมือนแฟนๆที่เห็นทั้ง4คนมารวมตัวดูด้วยกันอ่ะเขาชอบมากเลยแบบก่อนที่จะไปถึง EP สุดท้ายอ่ะเรายังมีแผนที่จะไปรวมกัน4คนดูด้วยกันอีกรอบนะก่อนรอบสุดท้ายเยอะก็อยากไปดูนะแต่เดี๋ยวนี้คุณเพิร์ทกับคุณชิมอนเค้าดังแล้วอ่ะเค้างานเยอะอ่ะพี่ถ่ายที่คิวแน่นน่ะแล้วว่ามันจะพวกผมหรือเปล่าผมว่างเพื่อพวกคุณเสมอนะผมอ่ะโอ้โหแค่บอกมาคนดูเยอะเลยนะเนี่ยตอนเนี้ยไม่ใช่เราไปเจออีกทีก็คือ EP 12แน่นอนแน่นอนอ่ะถ้าเจอแน่นอนก็ขอให้ปอนภูวินอ่อนสักทีดีกว่าใช่คือยังไงซะเราจะเจอกันเมื่อไหร่ไม่รู้แต่พวกเราทั้ง4คนอยากเจอแฟนๆทุกคนนะฮะซึ่งวันเสาร์พรุ่งนี้นะเปิดขายบัตรแล้วนะครับผมเวลา 10:00 นตรงนะครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะฮะเพื่อไปเจอกันวันไหนเพื่อไปเจอกันวันที่ไหนอะไรครับคุณ28กุมภาพันธ์นี้ที่ True Icon Hall ที่ Icon สยามกับผมแล้วคนความพิเศษที่ทุกคนซื้อบัตรจะได้อะไรไหนทวนอีกสัก1ทีทุกคนนะก็จะได้ของที่ระลึกนะครับผม Never Let Me Go Memorable Notebook นะครับผมซึ่งใครถามว่ามันคืออะไรหรอพวกเราบอกเลยที่อยากรู้คืออะไรก็ต้องซื้อบัตรสิครับก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายให้ร่วมสนุกกันนะครับผมแล้วก็รุ่นรับโปสการ์ดไปพร้อมกันด้วยนะครับใช่ครับซึ่งจะเป็นกิจกรรมหน้างานก็คือใครมาหน้างานก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับโปสการ์ดพร้อมลายเซ็นของพวกเรานะครับผม yes sir พี่เพิร์ทพี่ซิมอนก็มาอ้อนแฟนๆสักหน่อยมาเจอกันเนาะงานตอนจบของพวกเราครับผมก็อยากเจอทุกคนนะครับก็มาเจอพวกเราเยอะนะฮะพวกเรารออยู่นะครับครับผมในงานนะครับเฮ้ยเขาพูดน้อยเดี๋ยวเรานะครับจะบอกเลยว่าจะมีมินิโชว์สุดพิเศษอีกด้วยในเมื่อกี้ผมว่าลุดแล้วในมินิโชว์ของพวกพี่สองคนได้เตรียมอะไรให้แฟนๆไหมอ้าวแน่นอนครับผมเป็นเซอร์ไพรส์สุดพิเศษเลยเก็บไว้เซอร์ไพรส์ด้วยเก็บไว้เซอร์ไพรส์นะเก็บไว้เซอร์ไพรส์นะโอเคถ้าใครอยากรู้เซอร์ไพรส์คืออะไรจะเป็นอะไรก็ต้องมาดูนะครับเก็บไว้เซอร์ไพรส์ดีกว่าเพื่อนโอเคตอนจบล่ะตอนจบแบบแฟนๆคาดหวังอะไรจากตอนจบได้บ้างเอาคนนี้ไปเก็บก่อนได้มั้ยเดี๋ยวผมจะลองนั่งเงียบๆดูแล้วรอให้คุณทั้ง3คนลองขายตอนจบดูโอเคก็รู้ทุกอย่างแหละแต่ผมก็ยังไม่พูดโอเคให้เป็นปอนภูไปต้องรู้ทุกอย่างนะถ้าไม่รู้ตอนจบก็ไม่ได้เหมือนกันนะเราเป็นคนถ่ายนะผมรู้ทุกรายละเอียดแล้วผมก็พร้อมจะพูดตอนนี้เลยโอเคงั้นเอาอย่างงี้เอาให้เป็นภูวินเพิร์ทชิมอนพูดขายตอนจบกันหน่อยดีกว่าแล้วให้พี่ปอนนั่งยิ้มได้เหรอลองดูลองดูให้ผมพูดนะผมลองพูดได้นะแบบไม่สปอยล์ป่ะพี่ชายว่าไงครับถ้าพี่ปอนพูดแบบชวนดูตอนจบโอเคเป็นพี่ภูวินพูดดีกว่าปอนเสียใจเลยอ่ะเป็นพี่ภูวินเริ่มก่อนนะครับก็บอกเลยว่าตอนจบนี่ครบรสแน่นอนเพื่อนายแค่หนึ่งเดียวเป็นเรื่องของความมันความรักความโรแมนติกความแอคชั่นดังนั้นเรามาถึงตอนจบแล้วเราก็ต้องส่งท้ายให้มันปังๆเลยครับผมโอเคงั้นพี่ปอนสักประโยคนึงดีกว่าลองดูผมบอกว่าตอนสุดท้ายจะทำให้ทุกคนอินจนมูฟออนไม่ได้ว้าวแล้วคู่พี่เฟอร์ซิมอนล่ะครับก็อีพีวันผ่านมานะครับใครคิดว่าเดือดแล้วใครคิดว่าโหดแล้วนะฮะตอนจบไปเนี่ยรับรองสุดๆแน่นอนดีสุดสุดในด้านทุกด้านครับเออ
ทุกทุกได้นี่อย่างเช่นจะมีแบบเล่นแบบตลกโบ๊ะบ้าไหมด้านซ้ายอย่างเงี้ยเออไม่มีจริงจังเรื่องนี้จริงจังกูจริงจังเลยโอเคพี่ซิมอนครับครับผมก็ทุกคนที่ผ่านมาน่าจะได้เห็นแล้วนะครับว่าความสัมพันธ์ของตัวละครเบนกับช็อปเตอร์เป็นยังไงบ้างก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปว่าจะสมหวังเหมือนที่ทุกคนคิดไว้หรือเปล่าครับหรือว่าจะเบรกหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ต้องรอดูฝากติดตามด้วยนะจ๊ะโอเคพี่ปอนพี่วินก็ฝากถึงเรื่องโชว์ว่ามันน่าจะต้องแบบยังไงนะนอกจากโชว์ของพี่เขาสองคนก็ยังมีโชว์พวกเราสองคนอีกด้วยซึ่งเป็นโชว์ที่ปังแน่นอนฮะร้องจากความรู้สึกของพวกเราทุกคนความโชว์เป็นโชว์จากความรู้สึกพวกเราความรู้สึกปอหรือความรู้สึกปาล์มความรู้สึกของทั้งปอและปาล์มนะฮะโอเคงั้นสุดท้ายก่อนที่เราจะปิดไลฟ์กันทั้ง4คนมาชวนแฟนๆซื้อบัตรพรุ่งนี้ตอน10โมงทางไทยทิเก็ตเมเจอร์กันอีกรอบนึงดีกว่าครับผมเนี่ยก็ดูพร้อมกันนะครับผมตอนจบเพื่อนายแค่1เดียว Never Let Me Go Final EP Fan Meeting นะครับผมสามารถซื้อบัตรได้วันที่11ก็คือวันเสาร์พรุ่งนี้นะครับผมเวลา10โมงตรงทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ดูที่ไหนครับสามารถดูได้ที่มาเจอกันนะครับผมวันที่28กุมภาพันธ์นี้นะครับผมที่True Icon Hall Icon สยามนะครับความพิเศษเพิ่มเติมความพิเศษเพิ่มเติมก็คือสำหรับคนที่ซื้อบัตรทุกคนนะผมก็จะได้รับของที่ระลึกนะครับผม Never Let Me Go Memorable Notebook นะครับแล้วประสบการณ์จะเป็นไงพี่เพอร์พิชิมอนดีโอเคโอเคโอเคเฟิร์สมีกิจกรรมหน้างานไหมนะพี่เพอร์พิชิมอนมีกิจกรรมหน้างานด้วยครับใช่ฮะรุ่นรับโปสการ์ดพร้อมเซ็นลายเซ็นพวกเรา4คนด้วยนะฮะประมาณนั้นก็มาช่วยรุ่นรับกันหน้างานกันได้นะครับผมโอเคดูคนเดียวกับดูพร้อมกันมันต่างกันยังไงเอาก็ดูคนเดียวเราอาจจะมีแบบโมเมนต์ที่แบบปิดโทรศัพท์เขินคนเดียวก็ได้แต่ว่าถ้าเราดูกับใครสักคนเราก็อาจจะไปเขินเกาะไหล่เขาก็ได้ครับผมใช่เสียใจก็เสียใจไปด้วยกันนะฮะทัวร์ไอคอนฮอลล์พร้อมๆกันเงี้ยคนเยอะๆมันจะเป็นอีกฟิลนึงเลยใช่ก็ใครที่ไม่เคยมาเพราะหรือว่าอยากให้พวกเราได้ลิ้มรสว่าการดูกันพร้อมๆมันเป็นยังไงก็มาดูกันเยอะๆนะครับเพราะเวลาจะหุยกันมันก็จะหุยกันแบบกระหึ่มนะดูพร้อมกันหลายพันคนมันจะยังไงอ่ะเนาะรู้สึกมันจะไม่เหมือนอยู่บ้านแน่นอนรู้สึกไม่เหมือนอยู่บ้านแน่นอนนะสมมติถ้าเกิดคนจะตับพังก็จะไม่ตับพังแค่คนเดียวนะตับพังไปด้วยกันทุกคนเลยเพราะอะไรเพราะกินเหล้าเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคร้องไห้มันไม่มีความเศร้ามากขนาดนั้นหรอกครับก็อยากให้ทุกคนมารอติดตามไม่พูดแล้วผมพูดแล้วพูดยังตีผมไม่พูดแล้วดีกว่าโอเคงั้นเพราะฉะนั้นก็ชวนมาดูด้วยกันบ้างครับผมก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับอย่าลืมกดบัตรกันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่11เวลา10โมงตรงทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับผมครับผมพวกเรารออยู่นะครับแล้วก็มาเจอกันวันที่18นะครับผมประมาณครับโอเคสุดท้ายทั้ง4คนฝากอะไรให้แฟนๆคนละ1ประโยคดีกว่าแบบน่ารักน่ารักครับอะไรดีคุณเริ่มก่อนพอดีผมเริ่มก่อนบาร์ตาคุณมั้ยเฮ้ย2คนเริ่มก่อนบ้างเดี๋ยวเอ้ย2คนเริ่มซิมาเริ่มก่อนใครก่อนประโยคน่ารักน่ารักใช่ฝากให้แฟนๆกันคนคนละ1ประโยคแบบน่ารักน่ารักอะไรฝากอะไรให้แฟนๆหน่อยครับอยากเจอทุกคนนะเออรอล่ะครับผมรออยู่นะจ๊ะเออพี่ปอล่ะมาร่วมส่งท้ายปาของ1เดือนไปพร้อมกันนะจ๊ะเออปิดท้ายด้วยความสนุกไม่ได้จบลงแค่นี้นะครับเอาละเอาละเอาแล้วเอาแล้วแต่ก็ยังดูดีกว่าของผมอีกโอเคงั้นขอบคุณแฟนๆทุกคนที่มาดูไลฟ์กันแล้วเดี๋ยวเราปิดไลฟ์กันครับครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่เล่นทวิตคอยปั่นแท็กแล้วก็ดูพวกเรา4คนในวันนี้นะครับครับผมยังไงก็พรุ่งนี้แล้วนะครับผมก็สู้ๆนะครับใครที่กดต่อไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็สู้ตายนะทุกคนผมเป็นกำลังใจให้นะฮะแล้วก็มาดูหนังด้วยกันครับวันที่28ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายจ้าถ่ายงานสู้ๆถ่ายละครกันสู้ๆส่วนพี่เพิร์ทก็ไปนอนต่อได้ บ๊ายบายบ๊ายบาย